แพทย์ณปภาเผยข้อมูลคนใกล้ชิดหลังโอ๊ตมินถูกจับตาความสัมพันธ์ถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์อีกคู่สำหรับนางเอกสาวมินพีชยาและนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมชซึ่งล่าสุดเพจดังขาเมาอย่างเจ๊มอย108ได้ออกมาเผยข้อความถึงทั้งสองคนว่าอุ๊ยมีคนจับตาความสัมพันธ์มินพีชยากับโอ๊ตปราโมชแพทณปภาบอกว่าโอ๊ตอาจไม่ได้ตามจีบมินคือคู่นี้แค่เพื่อนค่ะพ่อแต่โอ๊ตมีสาวใหม่คุยแล้วแน่นอนซึ่งล่าสุดในรายการเพจมันบันเทิงได้เผยว่าตอนนี้เขาทั้งคู่กิ๊กกันซึ่งล่าสุดพิธีกรในรายการอย่างแพทณปภาที่เป็นเพื่อนของหนุ่มโอ๊ตได้เผยว่าเธอนั้นได้โทรหาโอ๊ตแต่เหมือนว่าโอ๊ตจะรู้ตัวจึงไม่รับสายซึ่งแพทได้เผยว่ามูลนั้นมาจากโอ๊ตทำเซิร์ฟเวอร์เกมซึ่งจะมีเพื่อนๆมาเล่นในเซิร์ฟนี้และเหมือนมีการแคสเกมและปรากฏว่ามีการแซวโอ๊ตตลอดเวลาว่าโอ๊ตเหมือนมีคนคุยซึ่งโอ๊ตถูกแซวในเกมซึ่งเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าเป็นใครเหรออีกทั้งนักร้องสาวซานี่เองก็ยังได้แซวหนุ่มโอ๊ตเช่นกันและแพทได้เผยอีกว่าล่าสุดเธอนั้นได้ไปถามมาจากคนคนหนึ่งแต่เขาบอกว่าไม่ใช่โอ๊ตกับมินคือโอ๊ตกับมินไม่ได้คุยกันแต่โอ๊ตอ่ะมีคนคุยแล้วแน่ๆแต่หลังจากที่แพทพูดจบก็มีการผุดหลักฐานชิ้นสำคัญถึงแคปชั่นของโอ๊ตที่เขียนในภาพว่าเศรษฐกิจก็แย่หาลูกสะใภ้ให้แม่ก็ยากและด้านมินเองก็ยังได้ใช้แคปชั่นคล้ายๆกับหนุ่มโอ๊ตว่าเศรษฐกิจว่าแย่แล้วหาลูกเขยให้แม่ยากกว่าซึ่งพิธีกรได้เผยอีกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันและมีการหยอกกันในโซเชียลและยังถามกลับแพทอีกว่าโอ๊ตสับขาหลอกแพทหรือเปล่าแต่แพทเองก็เผยว่าเท่าที่ถามคนหนึ่งใกล้ตัวโอ๊ตคือเขาบอกว่าไม่ใช่นะที่แพทได้ยินมาคือไม่ใช่มีคนคุยแหละแต่ไม่ใช่มินพีชยาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ